สวัสดีครับหมอทีมนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งกันนะแบ่งปันกันนะครับเรื่องสั่งสมองให้ผอมลงนะครับก่อนนอนผมมี3ามเทคนิคนะครับที่ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถปรับจูนสมองของคุณนะครับให้สามารถอยากตื่นมาออกกําลังกายอยากตื่นมาคุมอาหารเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเราออกกําลังกายไปนานๆคุมอาหารไปนานๆบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาการท้อได้เทคนิคนี้จะช่วยให้สมองของเราเนี่ยจดจ่อกับการคุมอาหารและออกกําลังกายนะครับ วันนี้เป็นหนึ่งในโครงการสร้างนิสัยตื่นเช้าในยี่สิบเอ็ดวันครับวันนี้เดย์ที่สิบสี่แล้วนะครับเรามาดูเทคนิคที่หนึ่งนะครับเทคนิคที่หนึ่งคือการอ่านหนังสือนะครับลดความอ้วนหรือหนังสือเกี่ยวกับฟิตเนสเกี่ยวกับการทำบอดี้บิลเดอร์หรือว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพการชะลอวัยอะไรก็ได้ครับทำไมต้องทำเทคนิคที่หนึ่งนะครับก่อนนอนนะครับการอ่านหนังสือนะครับลดความอ้วนก่อนนอนเนี่ย มันช่วยให้คุณอยู่ในบรรยากาศแล้วก็เตือนคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วก็กำลังเดินอยู่บนเส้นทางนั้นจนประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นการอา่านหนังสือเนี่ยต้องเป็นประเภทที่เสริมกำลังใจคุณอย่างเช่นคุณเห็นบอดี้บิล d เดอร์จากเกาหลีจากญี่ปุ่นจากอเมริกานะครับบางคนนะครับเขามีหุ่นที่คุณอยากได้เพราะคุณเห็นเขาบ่อยๆเห็นเขาบ่อยๆนะครับคุณก็พยายามจะเดินนะครับออกกำลังกายนะครับ วิ่งปั่นจักรยานให้เหมือนเขานะครับเขาสอนอะไรคุณก็อยากจะทําแบบนั้นนะครับดังนั้นมันมันจะทําให้คุณอยู่ในบรรยากาศตลอดั้การอ่านหนังสือนะครับผมก็ทําแบบนั้นตลอดนะครับจนกระทั่งแม้ปัจจุบันก็ตามเพราะว่าเราอยากเป็นคนที่คุณดีแบบนี้ไปตลอดผมก็จะพยายามเปิดหนังสือซื้อหนังสือแบบนี้มาอย่างน้อยเดือนหนึ่งก็เล่มหนึ่งนะครับเพื่อมาอ่านแล้วก็มาดูว่าเขามีเทคนิคอะไรใหม่ๆที่สามารถปรับใช้กับคนไทยได้นะครับ เทคนิคข้อที่2นะครับคือการคิดเรื่องอาหารเช้ากับการออกกําลังกายนะครับก่อนนอนเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดไม่วางแผนนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ไม่วางแผนในการตื่นนอนเช้ามักจะตื่นตอนเช้าได้ยากนะครับดังนั้นคนที่อยากจะตื่นตอนเช้าขึ้นมาแล้วตื่นมาออกกําลังกายทันเวลานะครับเราก็ต้องวางแผนก่อนนะครับสิ่งที่ผมทําประจาคือผมจะแขวนชุดสําหรับบ ออกกำลังกายไว้เอารองเท้าวางไว้หน้าบ้านเลยพร้อมถุงเท้าแล้วก็เตรียมตัวเลยว่าตอนเช้าเนี่ยหลังออกกําลังกายผมจะกินอะไรตอนเช้าง่ายๆครับผมก็จะทอดไข่ดาว2ฟองนะครับให้คุณยายทอดให้ทอดไข่ดาว2ฟองไว้ตอนเช้านะครับเอากราโนลานะครับเทใส่พร้อมกับนมจืดนะครับ บางทีเก้เากาโนล่าใส่จานแล้วก็เอาโยเกิร์ตราดแบบนี้นะครับอย่างนั้นทำทำให้ผมได้2ออย่างขึ้นหนึ่ง ผมเตรียมตัวออกกําลังกายตอนเช้าเป็น,ปนโปรแกรมจิตได้สานึกเรียบร้อยแล้วว่าตอนเช้าเนี่ยผมจะตื่นออกกําลังกายแล้วออกเนี่ยออกด้วยวิธีไหนโดยไม่ต้องคิดเลยนะเพราะว่าเราเตรียมรองเท้าสําหรับวิ่งเรียบร้อยแล้วนั่นก็หมายความว่าเราตั้งใจจะตื่นมาวิ่งตอนเช้าวิ่งตอนกี่โมงนะวิ่งตอน6กโมงเช้าแบบนี้นะสมมติเราตั้งว่าวิ่งตอน6กโมงเช้าเราอาจจะตั้งในกาปุกในมือถือไว้นะครับในช่วงแรกที่สมองยังไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมให้ตื่น6กโมงเช้าตลอดเราก็ตั้ง มือถือไว้แบบนี้นะครับแล้วก็นอน4ี่ทุ่มตื่น6กโมงเชา้าเพื่อจะได้นอนครบ8ชั่วโมงถ้าเราวางแผนนะครับคิดเรื่องตั้งแต่เรื่องนอนกี่โมงอาหารการออกกํบบาลังกายตอนเช้าเป็นอะไรออกกํบบาลังกายกี่กี่นาทีแล้วอาหารเช้าหลังที่หลังจากที่เราไปออกกํบบาลังกายมาแล้วเรากินอะไรถ้าเราคิดเรื่องแบบนี้นะครับก่อนนอนไม่ต้องเยอะครับแค่15นาทีก่อนนอนเราทบทวนเรื่องนี้ว่าเราเตรียมตัวไว้เรียบร้อยแล้ว สมองเราจะแปลกนะครับสมองเราจะจดจําดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับสมองจะจดจําดีที่สุดคือ15นาทีก่อนนอนถ้าคุณคิดเรื่องสุขภาพก่อนนอนการออกกําลังกายการคุมหารก่อนนอนสมองก็จะไปประมวลผลและทําให้สิ่งนั้นเป็นจริงแต่ถ้าหลายๆคนนะเปิด YouTube Facebook นะครับเกี่ยวกับเรื่องลบๆข่าวลบๆนะครับแล้วทําให้เกิดความกังวลสมองก็จะไปประมวลผลนะครับ ทำให้ฝันร้ายนะครับดังนั้นคนที่คิดเรื่องออกกําลังกายอาหารเช้านะครับหรือดูอ่านอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลดความอ้วนเกี่ยวกับสุขภาพดีสมองก็จะไปประมวลผลให้ร่างกายมีสุขภาพดีอันนี้ถูกคอนเฟิร์มโดยงานวิจัยนะครับว่าวิธีนี้เวิร์กนะครับดังนั้น15นาทีก่อนนอนเป็นโกลเด้นพีเรียที่คุณต้องวางแผนนะครับอย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณเนี่ยปล่อยให้15นาทีก่อนอนอนเป็นเรื่องที่แล้วแต่มือถือจะมีฟีดอะไรขึ้น แล้วแต่ว่าฉันจะดู YouTube เรื่องอะไรที่มันฝีดไล่ฝีดขึ้นมาไม่ได้ครับเราต้องกําหนด15นาทีเป็นโกลเด้นเพียรของเรานะที่จะทําให้การนอนหลับเนี่ยเป็นการนอนหลับที่หลับยังมีคุณภาพบางคนสงสัยว่าจริงๆอ่ะการนอนหลับเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนมันสําคัญขนาดนี้นครับ คนเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีชีวิตอยู่วันละ24ชั่วโมงเท่ากันเรานอนวันละ8ชั่วโมงคือเอานอน1ใน3เลยดังนั้นถ้าเราสามารถโปรแกรมจิตใจสํานึกนะครับให้เป็นคนมีสุขภาพดีคิดบวกนะครับนอนหลับลึกนอนหลับได้ยาวๆอย่างน้อย6-8ชั่วโมงแม้ว่าจะอายุเกิน5 0ปีไปแล้วก็ตามเพราะหลายคนจะมีปัญหาเรื่องวัยทองแต่ถ้าคุณนอน6-8 8ชั่วโมงหลังอายุ5 0ปีเป็นต้นไป คุณสามารถนอนได้อย่างมีคุณภาพตื่นมาคุณก็จะเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีไปตลอดอย่างน้อยก็อายุ8 8 5เลยเท่ากับงานวิจัยที่ผมเขียนไว้ในหนังสือคู่มือสุขภาพดีที่คน99%ไม่รู้นะครับเทคนิคข้อที่3นะครับเป็นเทคนิคที่ถ้าคุณไม่ทําข้อ1คืออ่านหนังสือนะครับคุณไม่ทําข้อ2นะครับผมมีอีกเทคนิคหนึ่งคือเทคนิคเซลล์อล์คนะครับ เทคนิคเซลท็อกเนี่ยบางคนจะทําตอนเช้าก็ได้เพราะตอนวิ่งเนี่ยสมองจะได้รับออกซิเจนแล้วเลือดไปเลี้ยงได้ดีถ้าคุณเซลท็อกตอนเช้าก็ได้แต่ถ้าใครบอกว่าอยากเซลท็อกเพิ่มเติมให้เราหุ่นดีตอนกลางคืนได้ให้เราหุ่นดีตอนที่เราช่วงเที่ยวหลับพักผ่อนได้นะผมแนะนำเซลท็อกนะครับเซลทอกให้คุณเลือกเลยว่าคุณจินตนาการสิ่งที่คุณอยากได้คนระับฟังประโยคดีชัดๆคุณจินตนาการสิ่งที่คุณอยากได้ การเซลทล์กไม่ได้พูดถึงปัจจุบันนะครับการเซลทล์กเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณอยากได้ในในอนาคตดังนั้นตัวเซลเซลทล์กนะครับให้คุณเซลทล์กในสิ่งที่คุณอยากได้อย่างเช่นผมเนี่ยจะเซลทล์กพูดพูดกับตัวเองเบาๆก่อนนอนเพราะภรรยาผมจะหลับก่อนนะผมก็พูดกับเจก่อนนอนว่าฉันเป็นคนหุ่นดีฉันเป็นคนมีซิกแพคฉันเป็นคนที่ฟิตและเฟิร์มฉันเป็นคนที่ คุ่น็ปรูปตัววีเวลาใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยเดินไปที่ไหนจะมีคนมองเป็นตาเดียวตลอดฉันเป็นคนสุขภาพดีเพราะว่าผมมียกประจำตัวอยู่สมัยนั้นผมเป็นเบาหวานความดันไขมันไขมันก็ตับพังผืดที่ตับมีข้อเข่าเสื่อมแล้วก็มีกรดไหลย,ย้อนผมก็พูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้น,นทุกๆวันฉันเป็นคนสุขภาพดีขึ้นดีขึ้น และดีขึ้นแบบนี้ทุกๆวันจนกระทั่งถึงอายุ85ดังนั้นคุณสามารถเลือกเซลล์ทอล์กได้ว่าคุณจะเลือกพูดเรื่องอะไรก็ได้พูดหลายๆเรื่องก็ได้ครับเพราะทุกสิ่งที่คุณพูดจะกลายเป็นจริงในอนาคตอันนี้เป็นเคล็ดลับของความสําเร็จของกูรูความสําเร็จทุกๆคนนะครับว่าสิ่งที่คุณพูดก่อนนอนและสิ่งที่คุณพูดตอนเช้าจะเป็นสิ่งที่เป็นอนาคตของคุณอันใกล้ยิ่งถ้าคุณพูดบ่อยๆอ,อนาคตจะเข้ามาใกล้เร็วขึ้นนะครับถ้าถ้าใครนะครับรู้สึกสนุกนะครับกับการเซลล์ทอล์ แรงสัน่นสะเทือนจากเซลล์ช็อกก็จะส่งไปที่สมองและทําให้สิ่งนั้นเป็นจริงในการลดความอ้วนของคุณมากขึ้นดังนั้น3เทคนิควันนี้นะครับที่ผมจะบอกไว้นะครับก็คือ3เทคนิคที่จะช่วยให้คุณสามารถสั่งสมองให้ผอมลงได้เป็นเทคนิคขั้นเทพนะครับที่คนส่วนใหญ่อะมักจะทําอยู่แค่นี้เวลาเราเห็นคนออกกําลังกายนะครับกับคุมอาหารนะครับเขาบอกว่า2อ,อย่างนี้คือสิ่งที่จะทําให้เราผอมลงแต่ผมอยากจะบอกว่า ถ้าคุณสามารถสั่งสมองให้ผอมลงด้วย3มเทคนิคนี้ได้คุณจะสามารถออกกำลังกายและคุมอาหารน้อยลงแต่เห็นผลมากขึ้นนะครับเทคนิคที่1คือคุณหาหนังสือที่เกี่ยวกับการลดความอ้วนฟิตเนสสุขภาพดีนะครับมาไว้ตรงหัวเตียงของคุณเปิดอ่านวันละ15นาทีก่อนนอนจะทําให้คุณยังอยู่ในโฟกัสยังอยู่ในเป้าหมายที่คุณจะสามารถดูแลสุขภาพดีเป็นเหตุผลว่าทําไมผมกับภรรยาจึงสามารถยังคงหุ่นแบบนี้ได้นะครับ ทำไมผมยังผอ,อมได้แล้วก็ยังไม่รู้สึกเครียดเลยกับการคุมอาหารเพราะว่าเราโปรแกรมจิตได้ได,ได้ได้สำนึกนะผ่านหนังสือนะครับหนังสือสุขภาพดีผมจะมีเป็นตั้งๆเลยอะไรก็ตามที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นาการพัฒนาศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการทําธุรกิจการพัฒนาเกี่ยวกับนิสัยนะครับหรือว่าอุปนิสัยต่างๆที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้น การเกี่ยวกับชรลอวัยนะครับเกี่ยวกับไฟวิญญาณผมอ่านอ่านหมดแล้วก็อ่านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งหนึ่งเล่มแล้วไม่อ่านเยอะครับอ่านแค่15นาทีก่อนนอนจะทําให้คุณนะ่ยยังอยู่ในโฟล์ของการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นเทคนีคข้อที่2องนะครับคือการคิดเรื่องอาหารเช้ากับการออกออก,อากาลังกายตอนเช้าไว้ก่อนถ้าคุณคิดสอสอสิ่งนี้ได้โอกาสที่คุณจะตื่นเช้าจะ สูงมากนะครับแล้วคุณจะเริ่มเป็นแบบผมคือสามารถเด้งมาตอนเช้าได้นะครับเมื่อเช้าก็ตื่นมาแต่เช้าเลยตีห้าครึ่งมาเตรียมนู่นนี่เพราะว่าพรุ่งนี้ผมไปพูดงานฟิตท็อกที่สยามสแควร์วันตอนบ่ายสองยี่สิบวันนี้โหเตรียมของเรียบร้อยครับทาเสร็จปุ๊บกำลังจะเดินทางมาไลฟ์กับเพื่อนๆก่อน,นครับเทคนิคข้อที่สามนะครับคือเทคนิคเซลล์เซลล์เซลล์ทอกถ้าคุณพูดว่าคุณเป็นคนสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นคุณจะเป็นคนสุขภาพดีถ้าคุณพูดว่าคุณเป็นคนที่ คุณดีเดินไปไหนก็มีแต่คนมองเป็นดาเดียวมันก็จะเป็นแบบนั้นในชวิอของคุณถ้าคุณพูดว่าคุณเป็นคนที่ฟิตและเฟิร์มบ็งคนที่พอถอดเสื้อมาปุ๊บรู้สึกชอบอ่ะคุณคุณรู้สึกชอบร่างกายตัวเองคุณรู้สึกชอบคุณตัวเองเมื่อไหร่คุณจะรู้สึกว่าแค่คุณไม่ต้องแต่งงานก็ได้ครับคุณเป็นคนโสดตลอดชีวิตคุณก็จะมีความสุขเพราะว่าคุณชอบตัวคุณและคุณมีความสุขกับการ อยู่กับตัวคุณเองนะครับดังนั้น3เทคนิคนี้เพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้และสามารถแบ่งปันกับเพื่อนๆคนไทยได้นะครับเพราะว่าเทคนิคเหล่านี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเป็นเทคนิคที่ผมรวบรวมจากกูรูความสําเร็จเพื่อมาพัฒนาให้การลดความอ้วนนะครับเห็นผลแล้วก็ยังคงอยู่ตลอดไปให้เราสามารถผอมลงและหุ่นดีได้ตลอดชีวิตนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวับนนี้นะครับเป็นโครงการ ตื่นเช้า21วันนะครับมาออกกำลังกายลดความอ้วนวันนี้วันที่14แล้วพรุ่งนี้วันที่15เดี๋ยวเราพบกันตอนเช้าพรุ่งนี้จะเป็นไลฟ์ที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไปนอนที่กรุงเทพวันหนึ่งพรุ่งนี้ผมพูดงานฟิตท็อกที่สยามสแควร์วันอ่ะเรามาตอบคําถามกันสักนิดหนึ่งว้าวมีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าวันนี้วันที่14แล้วหนูคิดเหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะทุกวันว่าตอนเช้าต้องทําอะไรบ้างออกกาลังกายอะไรบ้าง กินอาหารนอะอะไรบ้างทําให้ตอนนี้หนูสามารถทําได้ถึง14วัน้วคาเริ่มเป็นนิสัยแล้วอ่าบางคนก็บอกว่านอนสี่ทุ่มจนเป็นนิสัยแ้วค่าตอนนี้ว้าวมีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าเพิ่งวิ่งเสร็จพอดีเลยครับวันนี้ห้าเดือนลดน้ำหนักไปเจ็ดกิโลว้าวห้าเดือนลดน้ำหนักเจ็ดกิโลก็ตกเดือนหนึ่งก็กิโลกว่าๆนะครับสุดยอดมากเลยขณะเขาบอกว่า ขยับเข็มขัด2รลูแล้วยินดีด้วยนะครับผมอ้าวโอเคนะครับนะงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราพบกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไลที่กรุงเทพเดี๋ยวจะลองดูก่อนว่าคลื่นที่โรงแรมนะครับผมไปนอนแถวอนุสาวรีย์ชัยว่ามันจะดีไหมถ้าดีพรุ่งนี้เราจะไลแล้วก็เห็นภาพชัดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ